ในดงผักกูดอีกแล้วนะคะทุกคนดงผักกูดตรงนี้คือเล็กที่เล็กเก็บไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มโตนะเริ่มแบบว่ารัดขึ้นมาใหม่เต็มเลยคราวนี้เล็กจะให้ดูนะในส่วนของต้นที่เล็กเก็บไปแล้วน่ะเล็กจะบอกว่าเขาไม่โตขึ้นมาแล้วนะถ้าเกิดว่าจากการดูเนี่ยกิ่งที่เล็กหักไปเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยเขาจะไม่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเขาจะอยู่แค่นั้นไม่โตแล้วนะมันก็เป็นการดีนะถ้าว่าเราไม่ได้แบบไม่หักเข้าไปหมดทั้งกออะให้ต้นอื่นๆเขาเหลือไว้โตบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่หักไปเขาก็จะไม่โตต่อแล้วนะเขาก็จะแบบด้วนๆอยู่แบบนี้ค่ะแต่ลุงบอกว่าเขาไม่ตายนะเดี๋ยวปีหน้าเขาก็ขึ้นมาใหม่เนาะแต่ก็อย่าเก็บเขาหมดดีกว่าเนาะก็คือเหลือเขาไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังเกตได้อันนี้เห็นไหมที่เล็กเก็บไปเมื่อครั้งที่แล้วเขาก็เป็นตอสั้นๆอยู่ตอสั้นๆอยู่แล้วก็ที่เหลือเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมยาวมากแล้วโตเร็วมากผักกูดเร็วสุดๆต้องรีบเก็บค่ะงั้นไม่ทันแน่ก็ฟังเสียงนกไปเนาะเล็กกับลุงมาช้ากันนิดนึงนะคะคือเรามากันประมาณตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งละโอ้ยยามีทุกไซส์เลยนะคะทั้งสั้นทั้งยาวเลยอะฝนตกค่ะเลยมาสายฝนตกทั้งวันเลยวันนี้มีหลายไซส์มากเด็กก็จะเก็บไปหลายๆไซส์เลยทั้งสั้นทั้งยาวใหญ่มากต้นใหญ่มากวันนี้เล็กให้ฟังเสียงนกเพลินๆนะเพราะว่าเล็กไม่รู้ว่าจะพูดอะไรวันนี้
งามมากงามจริงๆคือแบบว่าเยอะเป็นดงจนแบบว่าเลือกไม่ถูกแล้วอะคือแบบว่าเยอะเป็นดงจนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเก็บต้นไหนดีต้นใหญ่มากใหญ่บึ้มเลยใหญ่มากอวบมากเก็บวันนี้เดี๋ยวเล็กจะไปแช่ช่องแข็งนะคะจะไปแช่ช่องแข็งไว้แล้วก็จะลองต้มกะทินะวันนี้ที่เราจะลองเอาไปต้มกะทิดูบ้างมีคนแนะนำเมนูมาเดี๋ยวน่าลองมากเลยต้มใส่ต้นใหญ่มากอ่ะหรือว่าเราจะมาเก็บใหม่วันหลังอีกเพราะอันนี้มันเย็นมากแล้วอ่ะแต่เขาโตเร็วมากเลยนะโตเร็วแบบอาทิตย์หนึ่งก็โตแล้วอ่ะยาวมากต้มกะทิใส่กุ้งโอ้ยมีคนแนะนำมาต้มกะทิใส่กุ้งมีคนแนะนำมาว่าต้มกะทิใส่กุ้งอร่อยใส่กะปิเดี๋ยวเล็กต้องลองค่ะต้องลองทำพรุ่งนี้เลยดีกว่าลุงจะได้ชิมด้วยนะให้ลุงชิมด้วยเขาเยอะจนเก็บไม่ถูกเยอะมากเยอะมากดูดิเต็มไปหมดเลยอ่ะเสียงนกฟังเพลินมากเลยก้อนนี้ใหญ่มากใหญ่บึ้มเลยก้อนนี้มีหลายต้นมากเลยเ
ล็กสังเกตนะต้นที่มันแบบเขียวๆใสๆอย่างเงี้ยเขาจะหักง่ายมันจะกรอบเปาะๆเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่มันเป็นแบบมีขาวๆขุ่นๆติดอยู่อะมันจะเหนียวๆอะเดี๋ยวนะเล็กจะลองหาดูเนี่ยแบบนี้ค่ะแบบนี้ที่มันจะเป็นขาวๆอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเขาจะเหนียวอะหักยากเอาไม่ยากยากไม่ยากเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวอ่ะได้เก็บจนเพลินเลยอ่ะได้ว่าน่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่เดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่อีกวันนี้มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วทุ่มกว่าแล้วอ่ะอยู่ในป่าต้องเดินออกไปอีกชั่วโมงหนึ่งอ่ะใหญ่มากเลยพอแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เล็กก็ฝากคลิปผักกูดด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ